ล่าสุดมีข่าวว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีของเรามีความรู้สึกพอใจนะคะกับตัวเลขของสภาพัฒน์ที่ชี้ว่าคนจนในประเทศลดลงจาก 6.7 ล้านคนในปี2561ลงมาเหลือแค่ 4.3 ล้านคนในปีที่ผ่านมาExplainer กับโบปนิสาย M O Cha มาทำความเข้าใจกันค่ะว่าคนจนที่ว่าคือใครและพวกเขาอาศัยอยู่ตรงไหนในประเทศของเราที่ผ่านมานะคะสภาพัฒน์เขาใช้เครื่องมือที่เรียกว่าเส้นความยากจนหรือว่า poverty line ที่เราอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างซึ่งหลักๆแล้วก็จะคำนวณจากต้นทุนนะคะที่ได้มาจากทั้งอาหารแล้วก็บริการอื่นๆที่ไม่ใช่อาหารด้วยในการยังชีพของมนุษย์หนึ่งคนค่ะโดยข้อมูลล่าสุดนะคะในปี2562เนี่ยเขาระบุว่าโดยเฉลี่ยของประเทศไทยนะคะผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 2,762.913 บาทต่อคนต่อเดือนถูกจัดอยู่ในฐานะคนจนนะคะตัวเลขดังกล่าวขยับขึ้นมาเล็กน้อยในกรุงเทพมหานครนะคะขยับขึ้นมาอยู่ที่ 3,276.475 บาทต่อคนต่อเดือนนั่นเองค่ะจากข้อมูลข้างต้นที่เราพูดกันตอนแรกว่าตัวเลขคนจนลดลงมาเหลือ 4.3 ล้านคนจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องน่าตื่นเต้นอะไรนะคะย้อนกลับไปเมื่อปี2558จริงๆประเทศไทยมีตัวเลขคนยากจนใกล้ๆกันนะคะก็คือ 4.8 ล้านคนก่อนที่จะปรับตัวสูงขึ้นมาเป็น 5.8 แล้วก็ 5.3 ในปี2559แล้วก็60ตามลำดับแล้วก็มาจบที่ 6.7 ล้านคนเมื่อปี2561ค่ะตัวเลขข้างต้นเนี่ยที่เราบอกว่ามันมีเทรนด์ในการเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยสอดคล้องกับรายงานของธนาคารโลกนะคะที่ระบุว่าอัตราความยากจนของคนไทยเราลดลงมาเยอะมากๆนะคะเมื่อปี2531เรามีคนจนในประเทศคือ 65.2% ของประชากรทั้งประเทศนะคะแล้วก็ลดลงมาอยู่ที่ 9.8% นะคะแต่ว่าช่วงระหว่างปี2558ถึง2561เนี่ยไอ้ที่มันเคยลดไปมันเหมือนจะผงกหัวกลับขึ้นมาเพิ่มสูงขึ้นอีกค่ะจูดี้ยางนะคะนักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารโลกเนี่ยก็ชี้สาเหตุสำคัญเลยนะคะว่าทำไมตัวเลขคนจนของไทยถึงเพิ่มขึ้นโดยสรุปได้ง่ายๆก็คืออัตราการเติบโตของเศรษฐกิจหรือที่เราเรียกกันว่า GDP ของประเทศเนี่ยไม่ได้โตตามประเทศที่กำลังพัฒนาอื่นๆหรือว่าโตน้อยกว่าที่ควรจะเป็นนั่นเองค่ะโดยประชากรของไทยนะคะโดยเฉพาะฝั่งที่อยู่ในภาคเกษตรกรรมเนี่ยประสบทั้งภัยแล้งนะคะแล้วก็การค้าของโลกเนี่ยอ่อนกำลังลงเพราะฉะนั้นแล้วรายรับของครัวเรือนในเกษตรเนี่ยจึงน้อยลงส่วนมาตรการเยียวยาของรัฐเองที่จะเข้าไปช่วยประชาชนจูดี้ก็บอกว่าไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอค่ะเมื่อกลับมาที่รายงานเดิมของสภาพัฒน์นะคะแม้ว่าสัดส่วนคนจนจะน้อยลงก็จริงนะคะแต่มันมีตัวชี้วัดอื่นๆอีกมากมายหนึ่งในตัวชี้วัดที่น่าสนใจนะคะคือสิ่งที่เรียกว่าความไม่เสมอภาคของรายได้ซึ่งวัดจากสัมประสิทธิ์จีนี่อธิบายสั้นๆนะคะสัมประสิทธิ์จีนี่มีค่าระหว่าง0ถึง1ยิ่งค่าเข้าใกล้0มากเท่าไหร่ยิ่งแปลว่าประชากรในประเทศนั้นมีความเสมอภาคด้านรายได้มากเท่านั้นยิ่งเข้าถึง1มากเท่าไหร่ยิ่งแปลว่าประเทศนั้นไม่มีความเสมอภาคนะคะสถิติย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2531มาจนถึงปี2562เกือบ30ปีนะคะระบุชัดๆเลยว่าตัวเลขอยู่แค่ระหว่างช่วง 0.4 ถึง 0.5 ประเทศไม่ได้พัฒนาไปไหนเท่าไหร่เลยค่ะขณะที่ด้านความเหลื่อมล้ำในรายได้ของประชากรที่รวยที่สุด 20% แรกของสังคมเทียบกับคนที่จนที่สุดอีก 20% สุดท้ายของสังคมเนี่ยรายได้ของคน2คนนี้นะคะในปี2562ต่างกันถึง9เท่าเลยนะคะทีนี้ถามต่อว่าแล้วคนจนในประเทศไทยอยู่ตรงไหนใช่ไหมคะเราจะได้รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนแล้วก็ไปช่วยเหลือเขาถูกตามรายงานของธนาคารโลกเนี่ยเขาสะท้อนว่าคนจนในประเทศไทยกระจุกตัวอยู่ทั่วทุกภูมิภาคเลยนะคะแต่มีความหนาแน่นมากที่สุดอยู่ทางภาคใต้ขณะเดียวกันค่ะ5อันดับของจังหวัดที่มีอัตราความยากจนมากที่สุดนะคะอันดับที่1ได้แก่แม่ฮ่องสอนอันดับที่2คือปัตตานีอันดับที่3คือกาฬสินธุ์4และ5คือนราธิวาสแล้วก็ตากตามลำดับค่ะทั้งนี้นะคะ specific เข้าไปอีกนะคะเจาะเข้าไปอีกข้อมูลจากเว็บไซต์ TPMAP นะคะเป็นเว็บไซต์ของรัฐบาลนะคะซึ่งมีการพัฒนาโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวง DE ของเรานี่แหละค่ะแล้วก็ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆนะคะเขาวัดความยากจนของคนในประเทศแล้วก็ทำแผนที่ออกมาโดยเขาวัดจาก5องค์ประกอบของความยากจนนะคะก็คือมีสุขภาพมีความเป็นอยู่มีการศึกษามีรายได้แล้วก็การเข้าถึงบริการของรัฐเขาพบว่าปีที่ผ่านมาค่ะ2562นะคะเมื่อเรียงตามสัดส่วนคนจนเนี่ยแม่ฮ่องสอนนะคะเหมือนกับของธนาคารโลกเลยแม่ฮ่องสอนยังคงครองแชมป์จังหวัดที่มีคนจนมากที่สุดเมื่อเทียบกับประชากรนะคะตามมาด้วยสตูลน่านบึงกาฬแล้วก็ตากค่ะขณะที่ภูเก็ตนะคะเป็นจังหวัดที่มีสัดส่วนคนจนน้อยที่สุดในประเทศไทย
ทีนี้เมื่อเราทราบกันว่าคนจนคือใครนะคะประเภทของคนจนเส้นความยากจนแล้วก็รู้ด้วยว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนคำถามสำคัญคือกลับไปที่จุดเริ่มต้นเลยค่ะว่าทำอย่างไรจึงจะแก้ปัญหาดังกล่าวได้นะคะซึ่งหลักๆแล้วในรายงานของธนาคารโลกชี้ว่ารัฐบาลจำเป็นจะต้องมีมาตรการช่วยเหลือที่หลากหลายนะคะโดยเฉพาะการเข้าไปสนับสนุนด้านสวัสดิการทางสังคมแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดแล้วก็เป็นการแก้ปัญหาระยะยาวคือการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำของคนในสังคมค่ะจากข้อมูลการถือหุ้นนะคะการถือครองหุ้นทั้งสิ้น3ล้านกว่ารายการที่ครอบคลุมกว่า 800,000 ธุรกิจในประเทศนะคะเราพบว่าณสิ้นปี2560เนี่ยผู้ถือหุ้น500คนเท่านั้นนะคะเป็นเจ้าของผลกำไร 30% ของภาคธุรกิจทั้งประเทศนะคะหรือคิดเป็นกำไรเฉลี่ยคนละ 3,000 กว่าล้านบาทเลยค่ะเมื่อเราแบ่งบริษัทไทยนะคะออกเป็น20กลุ่มเท่าๆกันจากกลุ่มที่มีรายรับต่ำที่สุด 5% นะคะไปยังกลุ่มที่มีรายรับสูงที่สุด 5% นะคะจากการคำนวณทั้งสิ้น 700,000 กว่าแห่งเนี่ยระหว่างปี2549ถึง2559เราพบว่านะคะบริษัทที่มีรายรับสูงที่สุดแค่ 5% ของประเทศเขาเป็นเจ้าของรายได้ถึง 85% ของธุรกิจไทยทั้งประเทศเลยนะคะทั้งหมดนี้นะคะจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยเนี่ยไม่ได้มีลูกเล่นอะไรแล้วนะคะเติบโตก็ไม่ได้เติบโตภายในประเทศก็ไม่ได้ดึงดูดคนต่างประเทศเข้ามาลงทุนก็ไม่ได้อีกจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ GDP ไม่โตนะคะคนมีรายได้น้อยแล้วประเทศก็ยังเผชิญหน้ากับปัญหาความเหลื่อมล้ำแล้วก็ปัญหาคนยากจนค่ะ